วิ่งงานซ้อนไลน์แมนเพิ่งกดได้งานแรกวิ่งมาได้ประมาณไม่ถึง5นาทีเด้งงานซ้อนมาไอ้แม่งงานต่อเนื่องมา งานต่อเนื่องเนี่ยพอได้มาเนี่ยเราสามารถกดดูรายละเอียดได้นะก็ไปรับ2โล2โลนี่นับจากไหนไม่รู้นะครับแล้วก็ไปส่งอีก9โลนะครับวันนี้งานเยอะอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเฮียไปนี่ก่อนส่งลูกค้าคนแรกก่อนงานแรกมาถ่ายรูปปั๊บปั๊บก็ส่งหาลูกค้านิดนึงพอเราอันนี้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็กดส่งอาหารนะครับกดบันทึกกดไปนะครับก็จะได้ไปอันใหม่พอดีนะครับอันนี้เฮียกดเราสามารถกดเข้าไปคุยก่อนหน้านี้ได้นะเนี่ยเราก็กดยืนยันถามลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับแค่นั้นเองครับโอเคมาถึงงานสอบงานต่อเนื่องนะครับกดถ่ายรูปเดี๋ยวรอลูกค้ามามาอีกแล้วงานต่อเนื่องรับงานนี้เสร็จมานั่งที่ร้านปุ๊บมีข้อความว่าเหมือนมีงานต่อเข้ามา ก็มันสามารถกดเข้าไปดูได้แหละเนี่ยกดที่รายละเอียดใช่ป่ะจิ้มเข้าไปปุ๊บมันก็จะดูได้ว่าไปรับเคส4ที่โลตัสนะครับเกิน500ไม่น่าจะมีใครรับเนี่ยเพราะว่าเขาตั้งค่าไว้ที่500นั่นแหละป่ะอันนี้มันก็เลยเด้งเข้ามาอันนี้ก็เรากดรับก่อนเพราะที่มันนั่งรออาหารนะครับโอเคเดี๋ยวไปส่งก่อนอันนี้ก็ส่งแล้วนะครับเดี๋ยวยืนยันนะครับส่งแล้วก็ไปรับออเดอร์ใหม่อันนี้มันก็ดีอย่างนะครับเพราะมันงานต่อเนื่องเดี๋ยวอันเนี้ยคอนเฟิร์มลูกค้าส่งแชทแล้วลูกค้าเงียบนะครับเดี๋ยวเราโทรหาก่อนวันนี้ก็นะครับได้งานต่อเนื่องมา2งานนะครับสังเกตว่างานต่อเนื่องที่ได้เนี่ยจะเป็นงานที่เกิน500บาทขึ้นไปเพราะว่าน่าจะคิดว่าส่วนมากคนที่กดไลน์แมนเนี่ยก็จะกดที่ต่ำกว่า500ที่เป็นค่าอาหารงานแรกที่ได้ร้านจีราพรเวียดนามอ่ะ700กว่าบาทค่าอาหารงานที่2มาได้ KFC ก็500กว่าบาทก็เกิน500เหมือนกัน KFC ที่โลตัสหลัก4ไว้นะซึ่งเป็นนอกโซนที่ว่างานเยอะๆนะก็เด้งต่อเนื่องมาแต่ว่างานพอมันเกิน500ปุ๊บมันไม่มีใครกดเนี่ยมันก็คงจับโยนให้กับคนที่ไม่ปิดรับงานต่อเนื่องก็ไม่เป็นไรก็เด้งมาเถอะนะครับก็ไปหมดนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับวันที่26นี้นะครับสนุกแน่ๆไลน์แมนนะครับกทม.โอเคเดี๋ยวไปแค่นี้นะครับคลิปนี้จบกัน